สแตมกาดิองโกจบลงไปแล้วกับมวยรอบดึกมิติใหม่ของการถ่ายทอดมวยโลกของบ้านเรานัดพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ไฟเวท WBA เอเชียระหว่างสแตมสิทธิ์มอเซ็งอดีตแชมป์เฉพาะการรุ่นไฟเวท WBA ชาวไทยพบกับแม็กกรีกาดิองโกผู้ท้าชิงจากประเทศฟิลิปปินส์เกมการชกเป็นการบ้านโจทย์ใหญ่เลยสำหรับงานนี้เมื่อเจ้าสแตมเกิดอะไรขึ้นถึงได้ชกออกมาในรูปแบบนั้นไม่เหลือลายอดีตแชมป์โลกเฉพาะการเอาเสียเลยโชคแบบไม่มีหมัดนำโชคแบบหวังผลเพียงเช็คบินด้วยหมัดเดียวจบรับมากแต่ป้องกันตัวรวมต้องเร่งปรับปรุงด่วนเลยนะครับลีลาสไตล์นี้บอกได้คำเดียวว่ายากมากที่จะตะกายดาวได้แม้การโชคเราจะชนะน็อกได้ในยกที่4แต่ก็ไม่มีอะไรจะพูดเขาแพ้เราจริงหรือ